นมัสการภิกขุผู้เถระทุกรูปแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกคนวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีความปิติใจสุขใจกันนะที่ได้มีโอกาสมาแสดงความรักและศรัทธาในพระศาสดาของเราก็ด้วยความที่พวกเราทั้งหลายได้มีความที่มุ่งมั่นในการที่จะศึกษาคำของพระองค์แล้วก็ทำให้เกิดมีศรัทธาต่อพระองค์ด้วยความเข้าใจในธรรมะของพระองค์นะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเราได้มารวมตัวกันในวันนี้นะเพราะความที่เราเป็นผู้ที่มีความรู้สึกในลักษณะของคำว่าตถาคตเอกันตคโตอภิปสันโนคือเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เรากระทำเมื่อมีการประชุมกันนะพระองค์ก็ให้เราทำกิจสองอย่างก็คือ 1. นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้า 2. กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าววันนี้เราก็จะมาทำสิ่งนี้กันเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมานั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าในช่วงแรกอาตมาก็จะกล่าวธรรมของตถาคตนะคุณธรรมสองอย่างของผู้มีทิฏฐิอันเป็นอริยะนะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในทิฏฐิอริยาคือเขาจะมีภาระคือมีกำลังสองอย่างกำลังข้อที่หนึ่งก็คือเขาจะมีกำลังที่อยากจะฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตนำมาแสดงอยู่นะนี่เป็นกำลังของความเป็นโสดาบันดังนั้นโสดาบันอยากฟังธรรมอยากฟังคำของตถาคตที่บัณฑิตนำมาแสดงอยู่นะกำลังอย่างที่สองก็คือเขาจะมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งธรรมในคำของตถาคตอันบัณฑิตนำมาแสดงอยู่นะนี่เป็นกำลังสองอย่างของโสดาบันที่พระองค์ตรัสไว้ในทิฏฐิอริยาคือความเห็นอันเป็นอริยะวันนี้เราจะมีสองสิ่งนี้กันเราจะมีความอยากที่จะฟังธรรมของตถาคตนะที่อาตมาเป็นสมณะสักกายปุตติยะผู้หนึ่งที่จะนำมาแสดงนะและเราคงจะได้ความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งธรรมนะทีนี้หน้าห้องของเราเนี่ยก็คือเสาโสดาบันนะความเป็นโสดาบันนั้นเนี่ยต้องรู้อะไรรู้ในสิ่งที่ควรรู้นะรู้ในสิ่งที่ควรรู้คือการที่เราเนี่ยต้องมารู้อริยสัจ4หรือรู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็คืออริยสัจ4ในส่วนข้อที่2และก็ข้อที่3พระศาสดาบอกว่าโสดาบันจะเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอิทัปปัจจยตาที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเรารู้แล้วหลักการตรงนี้เราท่องได้ทรงจำได้เมื่อทรงจำได้แล้วเนี่ยเราแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือเปล่าแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือทำความเข้าใจในบทพยัญชนะอันนี้นะ
สิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรนะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนนะพระองค์บอกว่าเมื่อผัสสะมีเวทนาจะมีนะเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มีนะเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาจะดับไปใครเห็นตรงนี้ใครเข้าใจตรงนี้นะก็เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าควรเข้าใจรู้ในสิ่งที่ควรรู้นะรู้ตรงนี้สามารถเข้าถึงความไม่ตายได้เข้าถึงอมตะธรรมได้นะสิ่งนี้สิ่งนี้มีอะไรอีกเมื่อผัสสะมีเวทนามีและถ้าเราเนี่ยรับรู้เวทนาแล้วไม่ละความเพลินไม่วางปล่อยให้จิตผูกไปกับเวทนาเวทนาก็จะเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาคือความอยากก็จะเป็นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อเวทนามีตัณหาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นเห็นไหมเป็นอย่างนี้ถ้าเวทนาไม่มีตัณหาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจะดับไปธรรมชาติที่เลี้ยงร้อยกันมาเนี่ยตั้งแต่ผัสสะไปเวทนาไปตัณหาไปอุปทานภพชาติชรามรณะธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะ พระศาสดาเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะธรรมมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นธรรมชาตินี้อาศัยกันและกันในการเกิดไม่ใช่ของใครธรรมชาตินี้ไม่ใช่ของใครเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติซึ่งพระองค์บอกว่าตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะนี่คือปฏิจจสมุปบาทผัสสะคือธรรมอันเป็นเหตุและเวทนาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือตรงนี้นะภาษาเราปัจจุบันนี้บอกเหตุกับผลนะแต่พระองค์ใช้คำว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุล็อกเลยว่ามันเกิดมาแต่ไหนไม่ได้มันต้องเกิดมาแต่นี้และนี้คือธรรมชาติที่ทำให้เกิดตัวนี้นะเพราะมันคือธรรมอันเป็นเหตุเพื่อให้เกิดตัวนี้และตัวนี้เกิดมาแต่เหตุคือตัวนี้นะเนี่ยคือความรู้ที่เราจะรู้แล้วเรากลับเข้าไปสังเกตตัวเองเวลาเรามีความสุขหรือมีความทุกข์หรือเฉยๆก็ตามนะก่อนที่จะมีความสุขมีความทุกข์เกิดเนี่ยอะไรเกิดก่อนนะบางทีเมื่อเราเข้าไปสังเกตนะเรามีความทุกข์ขึ้นมาอ๋อเราไปได้ยินคนเขานินทาเรานะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีได้ยินมานี่คืออะไรผัสสะทางไหนทางหูนะเสียงกระทบหูวิญญาณเข้าไปรู้เป็นองค์ประกอบของผัสสะซึ่งจะต้องมี3องค์ประกอบเสมอเมื่อ3องค์ประกอบนี้ประกอบกันแล้วนะผู้นั้นมีความเพลินในผัสสะหลงผิดในผัสสะธรรมชาติที่จะตามต่อมาคือเวทนานะคนนั้นจะมีความรู้สึกสุขและทุกข์นะหรือเฉยๆขึ้นมาและถ้าเขามีความรู้สึกไม่พอใจเพราะได้ยินเขานินทามาผัสสะทางหูแล้วไม่รีบละนันทิคือความเพลินในความไม่พอใจนั้นความอยากจะตามมานี่คือธรรมชาติที่จะไหลตามมาดังนั้นเมื่อมีผัสสะนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีมันจะไหลตามกันไปอย่างนี้ธรรมชาตินี้ไม่ใช่ของใครจะเป็นของเราก็ไม่ใช่จะเป็นของคนอื่นก็ไม่ใช่นะเคยมีคนถามพระศาสดาว่า
ลูกตาเป็นของใครหูเป็นของใครสัมผัสเป็นของใครพระศาสดาบอกไม่มีอันนี้ถามผิดนะคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่านะผัสสะเกิดจากอะไรต่างหากและคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายตนะก็คืออายตนะภายใน6ภายนอก6กระทบกันผัสสะมีขึ้นนะเพลินต่อไปเวทนามีขึ้นเพลินต่อไปตัณหามีขึ้นดังนั้นใครรู้ตรงนี้จะละมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์หรือกรรมว่าเกิดจากผู้อื่นบันดาลนะสิ่งอื่นบันดาลได้อย่างเด็ดขาดนะเพราะเขาจะรู้เหตุของสุขทุกข์ว่าเกิดมาจากอะไรดังนั้นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิในข้อที่1จาก4ข้อที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของสุขทุกข์หรือกรรม4แบบนะที่คิดว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือตนเองบันดาลหรือทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุนี้เขาจะละตรงนี้ได้นะเพราะเขาจะรู้ว่าสุขทุกข์เกิดจากผัสสะหรือสัมผัสนะซึ่งไม่มีของใครไม่ใช่เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกหรือเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลุกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระตถาคตบอกว่าไม่ใช่พระศาสดาเราบอกไม่ใช่ไม่ได้มีใครมีอำนาจบันดาลอะไรเทวดาก็บันดาลไม่ได้เทวดาก็ไม่พ้นจากความแก่เจ็บตายถ้าเทวดาบันดาลได้บันดาลให้ตนเองไม่ตายได้ไหมไม่ได้บันดาลให้ตนเองไม่แก่ไม่ไปนรกได้ไหมบันดาลไม่ได้เทวดาตายแล้วก็ไปอบายทุกติวินิบาตนรกเหมือนกันเหลือเพียงเศษดินปลายเล็บที่กลับมาเป็นเทวดาอีกนะมนุษย์ก็เฉกเช่นเดียวกันนะมนุษย์ที่ตายแล้วเกือบทั้งหมดไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกที่เหลือเพียงเศษดินปลายเล็บกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกนะหรือไปเป็นเทวดานี่คือภูมิปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นเข้าไปเห็นความจริงไม่ได้จำใครเข้ามาพูดนะไม่ได้ฟังตามกันมาพระองค์บอกพระองค์มีจุตูปปาตญาณญาณในการกำหนดรู้การเกิดการตายของสรรพสัตว์ทำกรรมอย่างไรมาจะไปเกิดอะไรดังนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า มีการตรัสรู้จริงเป็นสัพพัญญูจริงอย่างที่พวกเราทั้งหลายศรัทธาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าเราไม่ถึงโสดาบันก็อันตรายกำลังจะเกิดขึ้นแก่เราดังนั้นพยายามที่ทำตนเองให้เป็นโสดาบันให้ได้ดังนั้นถ้าโยมรู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้แค่นี้โยมเริ่มแตะโสดาบันเหมือนอาตมาบอกว่า1บวก1รวมแล้วเป็น2โยมเข้าใจวันนี้จบวันนี้เข้าใจแล้ว1บวก1เป็น2โยมรู้สัจจะตรงนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับแค่นี้พอแล้วนะโยมเป็นโสดาบันได้แล้วรู้ในสิ่งที่ควรรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้ไม่เกี่ยวกับการพ้นแก่เจ็บตายก็วางไว้ก่อนนะเพราะนั้นวันนี้ให้ธรรมะที่เป็นอริยะนะสั้นๆ นะเพื่อเรานำไปใช้ได้และถ้าใครยังไปไม่ถึงตรงนี้พุทธเจ้าก็มีต่ำกว่านั้นอีกนิดนึงคือให้กระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้หูสูตรให้แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิตรงนี้ถ้าใครมีพระศาสดายืนยันได้ว่าถึงจะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมนะเรามีวิธีง่ายๆมากมายเลยที่เราเข้าไปสืบค้นเจอในพุทธวจนะเพราะนั้นก็อยากจะฝากธรรมะให้กับพวกเราในส่วนที่เป็น
สุดยอดคือก้าวล่วงจากปุถุชนขึ้นเป็นอริยบุคคลกันนะอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทรู้ตรงนี้หลุดพ้นได้แล้วนำไปสำรวจตัวเองนะทิฏฐิความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์หรือกรรมแบบต่างๆจะหมดไปนะว่าสุขทุกข์และกรรมไม่ได้มีผู้ใดบันดาลเมื่อเข้าใจอย่างนี้เดรัจฉานวิชาจะหมดไปมิจฉาอาชีวะต่างๆจะหมดไปทิฏฐิที่ผิดจะหมดไปเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะกันและเมื่อเราจะสิ้นชีวิตเราจะรู้สึกว่าเรามีหลักจิตหลักใจเรามีความมั่นใจว่าคติของเราเนี่ยไปดีแน่นอนนะเพราะนั้นขอกล่าวธรรมเพียงสั้นๆและจะพาพวกเรานั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าเพราะการรู้ลมหายใจแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือพระองค์ก็บอกว่านะชื่อว่ากระทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่านะก็อยากให้พวกเราเจริญอานาปานสติกันสักพักหนึ่งนะทำความรู้อยู่กับลมหายใจของเรา หายใจเข้ายาวก็ให้รู้ออกยาวก็ให้รู้ถ้าจิตเคลื่อนออกจากลมหายใจให้พยายามละความเพลินพยายามละความเพลินในอารมณ์อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินให้คิดว่าช่วงเวลาสั้นๆสัก 2-3 นาทีนี้เราจะพยายามไม่คิดอะไรพยายามจะรู้สึกถึงลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกก่อนจะออกจากสมาธิก็ให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพระศาสดาตรัสว่าการเจริญเมตตานั้นแม้ชั่วเวลาสูดดมของหอมก็มีอานิสงส์มากกว่าการสมาทานซึ่งสิกขาบท5ประการจากนั้นก็ค่อยๆ ออกจากสมาธิมานะ